สวัสดีครับคลิปนี้สิพาไปเบิ่งเขาไฮนะครับเขาที่เฮาวานไว้นะครับเขาที่เฮาวานไว้ตั้งแต่26มิถุนายน2564มื้อนี้6กรกฎาคม2564ผ่านไป10มื้อมาเบิ่งว่าเขาไฮ2กระสอบเหลือพร้อมนะครับกระสอบกัวๆที่วานไปผลสิเป็นจังได๋เฮามาเบิ่งกันนะครับเขาให้10มื้อผ่านไปเป็นจังไดมาเบิ่งกันนะครับโอ้เริ่มเป็นต้นน้อยๆขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็คือเขาให้เป็นเขาที่บ่ต้องการน้ำปานใดนะครับบ่ต้องให้น้ำหลายนะครับถือว่าดีอยู่มื้อนี้ก็เป็นคึมฟ้าคึมฝนนะครับลงมาเขาก็สิได้ซื่นไปอีกอันนี้คือเขาให้เทื่อแรกที่เอามาลงนะครับปีกายนี่เป็นเขาอีหยังก็ขอหาบ่เป็นพันเตี้ยเพิ่นว่าแต่ว่าสูงคักปีกายนี่สงสัยดินดีปลูกอยู่ปีกายดีปลูกอยู่ไอลั่นทุ่งนะครับลั่นทุ่งปีนี้เฮามาปลูกอยู่ด้านข้างติดเหนือของวัดนะครับเกือบไรอยู่นะครับยาวไปหอดพูดนะครับสุดเลยนะครับผมอันนี้เพราะท่านได้เฮ็ดเป็นทางยางนะครับกันแท้หน้าคู่นะมื้อนี้บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนแต่เช้านะครับบางมองอาจสิฝนตกแล้วนะครับแต่ทั้งพี่ลมกำลังดีนะครับลมพัดก็ค่อยเย็นๆนี่จนมาสุดนี่นะครับนี่สุดไอ้มองที่ปลูกหญ้าไว้เหมือนนั้นนะครับปลูกหญ้าไว้เหมือนนั้นก็เริ่มโป่งยอดแล้วนะครับนี่หญ้าที่ปลูกไว้วันอาทิตย์2อาทิตย์อาทิตย์ก่อนเนาะข้าวเดียวนะครับติดแล้วหญ้าแดงเม็กซิกันนะครับที่ลงไปคลิปก่อนๆเนี่ยเริ่มโป่งแล้วนี่ครับเริ่มโป่งใบไม้แล้วนะครับเดี๋ยวถือฝนมาอีกก็สิดีขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศทางทิศเหนือของวัดนะครับเขาให้ว่าซั่นผ่านไป10มื้อผลก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับผมมาไปพอกันไม่คลิปหน้าว่าสิพาไปเบิ่งอีหยังอีกในวัดนะครับกับเกษตรวิธีพุทธนะครับสวนพ่อเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมนะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะของทางช่องสิได้มาอัปเดตให้เบิ่งว่ามีอีหยังที่น่าสนใจอีกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเด้อสาธุ